ชลบุรีไปแพ้อาร์มี่มา0-1ส่วนศรีสะเกษแพ้วิลามมา1-3อาจารย์ธนีชัยสุภัทวันผู้ตัดสินนะครับเริ่มมาเป็นศรีสะเกษได้ลุยก่อนชุดสีส้มบอลข้างในได้ยิงทักทายไกลๆเล่นเอาธนีชัยก็ต้องทิ้งตัวคว้าแล้วครับลูกยิงไกลกองจับที่อามาโร่ครับวิกเตอร์อามาโร่ยังสูงสุดทีนี้ชลบุรีมาบ้างบอลทางซ้ายโดยเกิดฤทธิ์ทวีการลูกเล็กนี่ครับเกิดฤทธิ์แต่ว่าก็ยังขึ้นนำไม่ได้ชลบุรีพอถือจังหวะที่เด็ดที่ขาดนี่มีเกร็งมากนะครับเพราะว่าไม่เคยมาชิงแชมป์หลายเที่ยวแล้วรุ่นเดียวของทางศรีเกตก็เกือบจะได้เหมือนกันแต่ศรีวิชัยเซฟเจ้าประตูนี้ยิงทีนึงก็ได้เซฟอีกครั้งขึ้นมาของทางศรีเกตได้ลุ้นเลยนะครับเล่นเอาศรีวิชัยต้องเซฟอยู่ 2-3 เที่ยวแล้วศรีสะเกตก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการคะแนนเหมือนกันครับเป็นอารมณ์เป็นทางสันติราษฎร์ที่ได้ยิงหว่าแรกแล้วบกช.ออกมาเป็นสันติราษฎร์ที่เก็บได้ใหม่และซัดใหม่เข้ามือของชลบุรีชัยครับพลิกตัวคว้าได้ยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่ศรีสะเกษโต้มาได้ลุ้นสุดทางตลอดอีกครั้งหนึ่งแล้วชลบุรีก็ต้องใช้บริการของชลบุรีชัยนะครับพลิกตัวคว้าไว้ได้โอ้โหมากันเป็นกองกลางอันด้าครับที่ได้จบจังหวะนี้เอาสมดุลยาวๆของทางชลบุรีโดยเกิดฤทธิ์การเบิ้ลข้ามศีรษะประพาสกอบแก้ว 1-0 เลยครับนาที33ต่อยไม่บ่อยนักแต่หนักหน่วงและเข้าเป้ามากกว่าครับเจ้าถิ่นชลบุรีตรงนี้ชมเชยเกลิกเล่นเลยนะครับสังเกตการยิงประตูของเขานี่จังหวะนี้ยิงยากมากต้องจังหวะฟุตบอลเป๊ะจริงๆแล้วก็น้ำหนักดีจริงๆกันยิงประตูนะครับยากมากครับวันนี้ครับโอ้โหวิ่งมานี่ยากที่สุดเลยเปิดมายาวๆครับและนี่ไม่จับเลยนะครับคุณเหลียงกุลทีเดียวรู้เรื่องนี่แล้วคือความมั่นใจของนักเตะนี่นะครับถ้าไม่มั่นใจไม่สามารถทำอย่างนี้ได้โดยเด็ดขาด 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำแฟนก็ได้เฮเลยครับพอเล่นที่หลังบุรีรัมย์แต่ว่าสวนมาตรงนี้ของทางเบนแมกัดก็ตีเสมอได้ที่38ขึ้นนำอยู่แค่แป๊บเดียวครับก็ถูกเสียเกตตีเสมอจากบอลยาวของกองกลางอันดามาให้เบนแมกัดนะครับบอลวางยาวๆมาข้ามศีรษะกองหลังแล้วเบนถึงก่อนยิงแต่ยิงสวนจริงๆตรงนี้ทีมชาติได้แก่ใช้สายตาป้องกันนะครับค่อนข้างใกล้เคียงทีมชลบุรีที่ได้ประตูนะครับลูกครอสด้านข้างไว้ผ่านเซนเตอร์แบ็กแล้วข้ามหัวเซนเตอร์แบ็กไปแล้วก็ยิงโดยสู่หน้า1-1หรือครึ่งหลังเป็นท้ายครึ่งแรกนะครับที่ชลบุรีได้โอกาสอีกครั้งเลยตีโค้ชคุณย่าแต่เข้าซองประพาสกอบแก้วนะครับนำตัวของศรีสะเกษหลายแมตช์แรกที่คุณย่ายังทำประตูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ทีนี้ครึ่งหลังแล้วครับก็2ประตูต่อ1โดยบวรตาปลานาที49ครับที่ฝั่งของชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งลงตัวสำรองครับบวรในเกมนี้สะใจครับหมายเลข28ของชลบุรีบวรทาปาเนี่ยเปิดเข้ามาโค้งๆแล้วโอ้โหนี่ขึ้นหลายคนนะครับเข้าหัวบวรพอดีเป็นกรกฎที่ปั่นลูกเตะมุมมานะครับโค้งเข้าหัวของเบอร์3คนใครก็ได้เลยครับบวรอยู่ตรงกลางก็ถึงก่อนผู้เล่นศรีสะเกษนี่หายไปเลยนะครับคุณเบียร์คุณพอขึ้นนำแล้วเกมก็มั่นใจมากขึ้นครับทางชลบุรีต้องการประตูต่อย้ำชัยชนะลูกนี้บวรอีกแล้วแต่ว่าโด่งไปหน่อยพอทำได้เริ่มมั่นใจครับบวรของแบบมีเนโร่ใช่ไหมครับมีเนโร่เมื่อกี้นี้แล้วโอกาสที่จะตีเสมอของซื้อเกตก็มีเพราะว่าสิมิชัยว่าจะเซฟลูกยิงของสติลาดได้ก็เล่นเอาลื่นเหมือนกันครับสิมิชัยจ่อฟาดของสติลาดดูนะครับบอลสกัดไม่ดีเท่าไหร่ของชลทิศเลยเข้าทางสติลาดแต่สิมิชัยก็ยังบล็อกไว้ได้แล้วตามขวาทันครับยังตีเสมอไม่ได้ในท้ายเกมแล้วก็จบเกมไปว่าชลบุรีทำได้เอาชนะศรีสะเกษได้2ประตูต่อ1หลังจากที่ห่างเวลามา4คะแนนก่อนจะเริ่มเกมนี้ตอนนี้เหลือแค่2คะแนนแล้วครับโค้งสุดท้ายชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น